ที่โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้คุณนัทมนอันนี้ต้องให้คุณพาไปดูแล้วนะ,ะว่าเขาสร้างกันที่ไหนยังไงเป็นโครงการที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะทางด้านของเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยเขาส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ยากไร้รวมไปถึงผู้พิการนะคะเป็นโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจําปี2565ค่ะเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ที่อำเภอทองแสนขันนะคะในผลดำธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพร้อมด้วยนางวัฒนาดำธรรมนะคะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะกิ่งกาชาติอำเภอทองแสนขันค่ะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้แก่นายบินพงโสพลอายุ51ปีค่ะซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่56ทับ9หมู่ที่2ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแล้วก็เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มาตรฐานนะคะเดิมเนี่ยสภาพบ้านชำรุดซุดโทมไม่ถูกสุสขลักษณะอนามัยแล้วก็มีไรายได้ที่ในครัวเรือนที่ได้จากการรับจ้างค่ะอืมก็ตกเกณฑ์จปะทอซึ่งเจปทอคืออะไรความเจปะทอคือความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนนะคะได้ร่วมกับหลายภาคส่วนเนี่ยช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วก็ นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการดูแลว,ว่า,าวพี่น้องประชาชนมีการตกเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของอะไรบ้างอย่างเช่นในทางด้านสุขภาพนะคะทางด้านของที่อยู่อาศัยแล้วก็ทางด้านของการศึกษาแบบนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของรายได้มีหลากหลายมิติด้วยกันนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกเกณฑ์จปะทอ ทีนี้เรามาดูเรื่องของรายได้ของครอบครัวนี้ก็เป็นรายได้ที่มาจากการรับจ้างเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะโดยได้ใช้งบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้รวมทั้งสิ้น64,350บาทสํบาทสำหรับในปีงบประมาณพุทธศักราช2565รเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้มีการจัดทําโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยกากไร้ประจําปี2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาจำนวน32หลังคาเรือนวงเงินทั้งสิ้น124,000บาทเศษค่ะ